สวัสดีครับพบกันกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้จะพามาชมน้องคำแพงครับอากาศออกข้อค่อนข้างจะร้อนๆนะครับวันนี้เอาน้ำมาให้น้องคำแพงดื่มนะครับอากาศอบๆอ้าวร้อนๆอย่างนี้ช้างจะชอบกินน้ำนะครับดื่มน้ำนะครับดื่มน้ำเสร็จก็จะเล่นโคลนนะครับนี่เราก็จะมีโคลนนะครับดื่มน้ำเสร็จก็จะเปิดน้ำใส่บ่อโคลนให้น้องได้เล่นนะครับเพราะว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้เขาก็จะชอบเอาโคลนนะครับเอาโคลนสาดใส่ตัวเอาน้ำสาดใส่ตัวนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับฉลาดนะครับจะตักน้ำออกจากปากนะครับมาเป่าใส่โคลนนะครับถ้าวันไหนที่อากาศเย็นๆฝนตกหน่อยน้องก็จะไม่ดื่มน้ำจะไม่กินน้ำนะครับแต่นี่ก็ถือว่าวันนี้ก็อากาศร้อนนะครึ้มๆฟ้าครึ้มฝนแต่อบอ้าวนะครับแดดก็ออกแรงครับจังหวะแดดออกก็ออกจังหวะแดดไม่ออกก็ไม่ออกนะครับแต่ช้างก็ยังว่าเขาเป็นสัตว์ที่แบบผิวเขาจะดำไงครับสีดำที่นี่จะอมความร้อนนะครับสีดำจะอมความร้อนเป็นสีที่อมความร้อนจะร้อนง่ายนะครับร้อนง่ายกินเยอะนะครับวันนี้กินน้ำเยอะนะครับดื่มน้ำเยอะนะครับดื่มเยอะดื่มเสร็จก็นู่นนะครับไปเป่าจะปล่อยใส่บ่อโคลนนะครับผมจะให้เล่นโคลนนะครับวันนี้นะครับก็จะพักผ่อนนะครับพักผ่อนสบายตัวนะครับได้ดูดโคลนได้เล่นโคลนสปาโคลนนะครับพักผ่อนท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกดSubscribeให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับเห็นหญ้าฝั่งนู้นนะครับนั่นเขาเก็บไว้ทำพันธุ์นะครับน่ะหญ้าเก็บไว้ทำพันธุ์นะครับก็ไม่ค่อยเยอะนะครับล็อกหนึ่งนะครับไม่ถึงงานนะครับนิดเดียวนะครับเก็บไว้ทำพันธุ์หญ้าสังเกตว่าหญ้าที่อยู่บริเวณบ้านคนนี่จะสวยนะครับอยู่หลังกระท่อมนี่จะสวยนะครับเนี่ยหญ้าเนี่ยจะสวยนะครับแต่อยู่บริเวณป่าบนป่าบนเขาเนี่ยไม่ค่อยสวยนะครับบนบริเวณแปลงหญ้าข้างบนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสู้ข้างล่างนี้ไม่ได้นะครับทู่บริเวณบ้านไม่ได้นะครับหญ้าปลูกครั้งเดียวนะครับปลูกครั้งเดียวก็ได้หลายปีเลยนะครับแต่ยังว่านะครับบริเวณบ้านเราจะปลูกเยอะก็ไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่าต้องใช้พื้นที่ไว้สําหรับปลูกชงปลูกช้างด้วยนะครับพื้นที่ไว้สําหรับปลูกช้างนะครับก็เลยปลูกหญ้าเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนี้นะครับเขาก็ให้อาศัยอยู่นะครับให้อาศัยอยู่ไม่ใช่ให้ปลูกหญ้านะครับเขาให้อาศัยอยู่ให้ทําเป็นที่ปลูกช้างแล้วก็ที่สร้างบ้านพักอาศัยนะครับไม่ใช่ให้ปลูกหญ้าแล้วก็เจียดพื้นที่ไหนที่พอว่างๆหน่อยก็มาปลูกหญ้าส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นของน้านะครับฝั่งนั้นจะเป็นของน้านะครับแหล่งหญ้าฝั่งนั้นนะครับนิดเดียวนะครับก็ไม่ถึงงานครับนิดเดียวถ้าตัดก็ได้ประมาณรถพิอัพหนึ่งนะครับแต่เขาไว้ทําพันธุ์นะครับเพราะว่าหญ้าที่อยู่บริเวณแถวบ้านคนอาศัยแถวกระท่อมอาศัยเนี่ยจะสวยนะครับหญ้าจะสวยนะครับนี่นะครับอย่างนี้จะสวยนะครับก็ได้พันจากบริเวณนี้นะครับไปปลูกนะครับถ้าไม่พอยังไงก็ได้ตัดพันบริเวณนี้ไปซ่อมแซมเรื่อยๆนะครับปลูกแล้วก็บางทีก็ไม่ขึ้นนะครับปลูกยากก็ลำบากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะปลูกง่ายๆนะครับปลูกเจอฝนหนักก็ไม่ขึ้นอีกเจอแรงก็ไม่ขึ้นนะครับก็อยู่ที่วัดดวงนะครับเนาะถ้ามีน้ำลดหญ้าเพียงพอก็กินได้ปลูกครั้งเดียวก็ได้หลายปีเลยครับแต่นี่น้ำไม่มีนะครับเราก็ต้องปลูกปีต่อปีนะครับนู่นนะครับได้เล่นน้ำแล้วสบายใจเลยครับน้องกระเพงนะครับนู่นตักโคลนเล่นนะครับทีนี้เล่นโคลนเลยนะครับตอนนี้เล่นโคลนเลยเต็มที่นะครับเต็มที่เลยครับพักผ่อนนะครับแดดก็จะออกร้อนนะครับนู่นนะครับน้องก็จะอยู่ใต้ร่มไม้ต้นนี้นะครับตอนนี้นะครับเอาน้องมาเล่นโคลนสปาโคลนเลยครับผิวหนังจะได้ชุ่มชื้นนะครับได้ไม่ค่อยแห้งถ้าผิวหนังแห้งก็จะขึ้นเสียงต่อการเกิดโรคเชื้อรานะครับนะก็ต้องเอาน้ำเอาอะไรให้อาบให้เล่นโคลนนะครับข้อดีของการเล่นโคลนนะครับยิ่งเล่นบ่อยยิ่งดีนะครับช้างเชือกไหนชอบเล่นโคลนชอบเล่นน้ำผิวหนังเขาจะชุ่มชื้นนะครับแล้วก็จะตัวนี้ดำเมี่ยมเลยนะครับดำสวยนะครับดำเงานะครับแต่ถ้าตัวไหนที่เชือกไหนที่ไม่ชอบเล่นโคลนเล่นน้ำนะครับผิวหนังจะออกขาวๆนะครับแห้งๆนะครับอย่างที่ชอบเล่นโคลนชอบอาบน้ำชอบลงน้ำสาดแล้วก็ชอบกลิ้งเล่นอยู่ในน้ำแช่น้ำเชือกนั้นนะครับผิวพันธุ์จะดีนะครับผิวพันธุ์จะดีผิวพันธุ์จะดีนะครับ
ชุ่มชื้นผิวพรรณจะดีนะครับถ้าเสร็จก็เอาสายยางต่อยเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวตักสายยางกินต่อยครับตักแล้วตักฉลาดนะครับฉลาดฉลาดเล่นน้ำเองนะครับปล่อยให้เล่นน้ำนะครับว่ามันได้ไปเล่นที่สระนะครับไม่ได้ไปผูกไว้ริมสระนะครับก็ให้เล่นอยู่ตรงนี้นะครับให้เล่นริมในนี้เอานะครับอาศัยว่าเปิดน้ำใส่โคลนให้เล่นเอานะครับให้ดินโคลนเล่นเอานะครับต้องดูที่ดินด้วยนะครับดินบางดินก็เล่นแล้วตัวไม่ขึ้นดำนะครับอย่างดินแถวน้ำมูลนะครับเล่นแล้วผิวหนังจะขึ้นดำเร็วนะครับเพราะว่าดินนั้นจะเป็นผิวดินของเขาจะออกสีดำๆด้วยนะครับดินนั้นนะครับแต่ดินแถบนี้จะเป็นดินทรายนะครับไม่ใช่ดินเหนียวดินทรายแต่ดินดำดินแถวน้ำมูลนะครับจะเป็นดินเหนียวคือเวลาช้างเล่นแล้วเวลาเราไปล้างเนี่ยโอ้ล้างยากนะครับล้างยากถ้าเป็นแถวน้ำมูลก็คือเล่นเสร็จก็เวลาจะพากลับบ้านก็ลงอาบน้ำมูลก็ล้างง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นล้างเสร็จมาฉีดน้ำประปาเนี่ยโอ้ล้างยากครับกว่าจะล้างออกนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนเที่ยงๆเลยครับนี่บรรยากาศสดๆตอนนี้เลยนะครับเที่ยงๆนะครับแดดกำลังแบบร้อนๆเลยครับเนี่ยแดดกำลังร้อนๆนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นไม้นะครับต้นไม้ให้น้องหลบหลบแดดนะครับน้องก็จะเข้าไปหลบแดดน้ำเล่นน้ำเสร็จก็จะเข้าไปหลบแดดใต้ต้นไม้นะครับชอบนะครับเล่นโคลนเลยเดี๋ยวเขาจะไปถูต้นไม้นะครับเพราะว่าจะมีต้นไม้ต้นนั้นนะครับพอเล่นโคลนเล่นไรเสร็จเขาจะไปถูต้นไม้นะครับถูต้นไม้เพื่ ที่จะขัดขี้ใครนะครับเขาคันนะครับเนาะคันเขาจะต้องถูต้นไม้ถูอะไรนะครับขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณพ่อแม่ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับของเราได้ดีเสมอมานะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดSubscribeให้กับทีมงานด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราอัพคลิปลงนะครับวันนี้ก็วันหวยออกนะครับเนาะร่ำรวยกันทุกคนนะครับร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านด้วยครับเด้อขอให้โชคดีกันทุกๆท่านขอให้โชคดีกันทุกๆท่านนะครับท่านใดที่ชอบอย่างว่านะครับนอกก็เป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลชอบส่วนบุคคลชอบใครชอบมันนะครับแล้วแต่ใครนะครับเนาะนะครับจะกินสายยานะครับท้องป่องเลยครับท้องป่องเลยอัดน้ำลงไปเยอะนะครับท้องป่องเลยอัดน้ำลงไปเยอะน้ำลงไปเยอะเนี่ยท้องป่องทันทีเลยนะคำแพงตอนเช้าก็ดื่มครั้งหนึ่งนะครับตอนเช้านะครับนี่รอบบ่ายนะครับรอบบ่ายดื่มอีกครั้งนะครับให้ดื่มรอบบ่ายอีกครั้งหนึ่งรอบเช้าก็เรียบร้อยแล้วนี่ก็ยังเหลือรอบเย็นอีกรอบนะครับ3รอบบางวัน 4-5 รอบนะครับวันไหนร้อนมากๆก็ 4-5 รอบนะครับเขาก็กินเยอะนะครับกินเยอะคืออย่างว่านะครับถ้าร้อนมากร่างกายเขาก็ต้องการน้ำเหมือนคนนะครับเหมือนคนเลยครับก็อยู่ที่ว่าร้อนมากร้อนน้อยเท่าไหร่ช้างรุ่นใหม่นะครับช้างสมัยใหม่เนี่ยจะมีแต่กินน้ำกับสายยางอย่างเดียวนะครับจะไม่กินน้ำกับใช้งวงตักเหมือนช้างสมัยก่อนนะครับช้างสมัยก่อนเนี่ยต้องใช้งวงตักกินอย่างเดียวนะครับช้างสมัยทุกวันเนี่ยสบายนะครับมีสายยางลากถึงที่เปิดสายยางให้กินเลยแต่เขาก็สามารถกินได้ทั้งสายยางแล้วก็ใช้งวงตักกินนะครับอย่างช้างสมัยโบราณนะครับเนาะก็จะกินได้เฉพาะงวงตักอย่างเดียวนะครับสายยางก็ตักไม่เป็นนะครับสายยางก็กินไม่ได้นะครับก็ต้องอาศัยงวงเปิดเสียงงวงให้อย่างเดียวนะครับช้างทุกวันนี้ก็ทันสมัยมันคนนะครับทันสมัยขึ้นเรื่อยๆมาทุกวันนะครับผมเขาเกิดมาอยู่กับคนนะครับเกิดมาก็เห็นคนแล้วเกิดมาก็เห็นคนสมองทันคนหมดนะครับเสียอย่างเดียวเขาคุยไม่ได้นะครับเขาพูดไม่ได้ถ้าเขาพูดได้นะครับไม่มีใครกล้าเลี้ยงหรอกมั้งครับตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับเนาะนะครับเล่นน้ำนะครับสบายใจเลยโคลนเลยครับทีนี้ข้อดีนะครับก็คือป้องกันแมลงนะครับกลางวันอย่างนี้ก็มีแมลงมากัดมาตอมเขาเหมือนกันนะครับเขาก็เล่นโคลนเล่นอะไรไว้เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้แมลงนะครับมาตอมมากัดเขานะครับถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยถ้ากลางคืนถ้าฝนตกฝนตกแล้วดินเฉะนะครับดินเฉะหรือว่ามีแอ่งน้ำเนี่ยถ้ายุงเยอะๆเนี่ยเขาจะ
อาบโคลนเต็มตัวเลยนะครับพอกโคลนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ยุงกัดเขานะครับเขาฉลาดเหมือนกันนะครับผมนะครับอิ่มเลยนะครับเล่นนะครับเล่นน้ำนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปลงแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับผมต้องคอยติดตามนะครับว่าเราจะพาไปทางไหนต่อนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ